วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านของเราครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลง DIY ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาปรับปรุงมุมครัวในบ้านครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังครับมันรกมากๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่าบ้านของเราคงไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ใช้แค่โต๊ะหน้าขาวตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้กล่องที่เป็นชั้นบล็อกแบบนี้มาเก็บของนะครับเก็บไปเก็บมาของทะลักทลายออกมาเต็มบ้านไปหมดล่าสุดก็ไปเดินตามห้างต่างๆดูชุดตู้บิวอินนะครับว่าจะมาดัดแปลงซะหน่อยโอ้โหราคาเป็นหมื่นเลยวันนี้ครับกับมุมห้องครัวบิวอินราคาประหยัดง่ายๆสไตล์ที3 Bเราสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์มาปรับปรุงบ้านของเราได้ครับซึ่งราคางบประมาณที่ผมปรับปรุงวันนี้ก็คือให้ดูครับนี่คือสภาพปกตินะครับคือโต๊ะกินข้าวบ้านผมเนี่ยก็จะแทบจะไม่เหลือที่วางแล้วครับเพราะว่าของเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะวางเต็มโต๊ะเลยนะเนื่องจากว่ามันไม่มีพื้นที่ครับสำหรับการที่จะเก็บของครับแล้วก็ขวดต่างๆครับก็จะวางชั้นละเกะละกะแบบนี้มีที่วางจานมีไมโครเวฟมีหม้อหุงข้าวตอนนี้ยังมีหม้อทอดอีกนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมอะไรอีกมากมายครับแถมยังมีถังน้ำดื่มเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อื่นๆครับตอนนี้รกไปหมดเลยโอเคโอเคโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นครับเพราะมันรกมากๆครับดังนั้นเนี่ยก็จะปรับปรุงมุมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับเหมาะกับคนที่เป็นครัวแบบแห้งนะครับครัวแบบแห้งคืออะไรไม่มีการทอดไม่มีการล้างจานไม่มีการเก็บของเปียกนะครับเป็นแห้งล้วนๆนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่จะมาใช้บิวอินในวันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขี้เลื่อยอัดราคาประหยัดที่เราหาซื้อได้ทั่วไปครับแต่เราจะเอาภาพรวมไอเดียนะครับมาปรับมุมตรงนี้ให้เป็นครัวสวยๆที่สามารถใช้งานในบ้านได้ครับซึ่งเหมาะมากๆครับกับเพื่อนที่อยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดเราทำอาหารหนักๆไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆวางหม้อหุงข้าวไมโครเวฟหรือว่าหม้อทอดนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อันนี้โอเคเลยอย่างแรกครับเราก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่ทำให้มันสะอาดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเคลียร์พื้นที่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่กำแพงโล่งๆแล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่ามันทำให้ครัวตรงนี้เนี่ยไม่สวยเลยนะครับก็คือขอบวงกบที่เป็นสีดำครับเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะทำให้ครัวทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นสีขาวนะดังนั้นนะครับผมจะต้องเก็บสีวงกบนี้ให้กลายเป็นสีขาวก่อนซึ่งผมลืมซื้อสีน้ำมาครับดังนั้นครับเอาแบบชุยๆเลยคือจะใช้สีสเปรย์ครับก็สีสเปรย์พ่นวงกบได้อยู่แล้วเพราะว่าเดิมนะครับรอบวงกบเนี่ยมันเป็นสีน้ำมันครับเพราะนั้นเราใช้สีสเปรย์พ่นได้เลยสำหรับเพื่อนๆนะครับผมแนะนำว่าเอาสีมาทาก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมบอกเลยครับว่าชุยเองนะครับเพราะฉะนั้นใช้สีสเปรย์เก็บก่อนเลยครับนี่ครับหลังจากพ่นสีสเปรย์ไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับจะบอกว่าจริงๆสีสเปรย์มันก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ต่างๆครับที่มันเป็นสีอื่นนะครับเราก็จับพ่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยจะให้เรียบร้อยหน่อยนะครับเราก็เปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีสีหลายสีให้เราเลือกครับแล้ววันนี้ครับผมก็ใช้วิธีประหยัดแรงและประหยัดพลังงานครับโดยการไปเลือกตู้สำเร็จรูปนะครับจากร้านต่างๆครับหรือว่าจะใครจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็จะเป็นตู้แบบนี้ครับเป็นตู้รองเท้าบ้างตู้กับข้าวตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอามาทำ DIY รวมกันนะครับตู้แบบนี้ข้อดีคือราคามันถูกมากครับอย่างเนี้ยความกว้างประมาณ70เซนเนี่ยราคาแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์แน่ๆครับว่าตู้แบบนี้โอ้ยเอามาทำตกแต่งในบ้านเอามาแต่งเป็นครัวเดี๋ยวพังเร็วแน่ๆนะครับเดี๋ยวปลวกกินเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวขึ้นราบอกแล้วนะครับว่า DIY อันนี้เป็นงบประหยัดครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับที่สำคัญนะครับเราเลือกอุปกรณ์เลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราเลือกตามการใช้งานจริงครับของผมจะเป็นโซนแห้งนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวใช้ไปประมาณปี2ปีผมก็เบื่อแล้วผมก็จะซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้แบบทนๆใช้งานได้ยาวๆแบบนี้เราก็เลือกวัสดุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นซิงค์หรือเป็นตู้ที่แข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตู้พวกนี้เนี่ยมันเป็นตู้ขี้เลื่อยอัดที่หุ้มกระดาษนะครับดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกเลยนะว่าระวังน้ำครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยมีโอกาสขึ้นราแล้วก็ไม่สามารถวางของหนักๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้งานให้เหมาะสมครับตู้พวกนี้นะครับมดกินง่ายปลวกกินง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่พื้นที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะโรยยา
ป้องกันนะครับป้องกันปลวกไว้ที่พื้นมดปลวกอะไรต่างๆไว้ที่พื้นก่อนนะครับก่อนที่จะเอาตู้เนี่ยมาวางครับอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนหน้ากว้างของท็อปเนี่ยจะอยู่ประมาณ40เซนครับเพิ่งสามารถวางของต่างๆที่เป็นเครื่องครัวได้อยู่แล้วนะครับส่วนความกว้างครับก็แล้วแต่ครับมีตั้งแต่40เซนจนถึง90เซนนะหรือยาวกว่านั้นก็มีนะครับนั่นดูสิแค่เลื่อนตู้เข้ามาปุ๊บดูดีเลยครับจริงๆนี่แค่นี้ถ้าใครจะทำแค่นี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมตกแต่งเพิ่มอีกสักหน่อยครับและอีกส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้ครัวของเราดูดีขึ้นมาได้แบบผิดหูผิดตาครับนั่นก็คือการทำให้ไอ้หน้าต่างตรงนี้นะครับมันหายไปครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะใช้วิธีเอาม่านมาปิดตรงนี้นะครับก็เป็นม่านสีขาวนะครับสีมันจะได้เข้ากับกำแพงตรงนี้ครับและแน่นอนครับเหมือนกับวิดีโอที่ผมรีวิวติดผ้าม่านไปครับวิธีอันแสนชั่วร้ายของผมครับนั่นก็คือการติดราวผ้าม่านลงไปบนวงกบเลยนั่นเองนะครับก็อยากจะบอกครับว่าก็แล้วแต่นะฮะใครอยากจะเจาะปูนก็เจาะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการเจาะปูนน่ะมันก็เสียเวลาครับปูนมันก็พังอยู่ดีครับดังนั้นผมก็จะเจาะวงกบไปเลยครับซึ่งวิธีนี้ครับทำให้เราสามารถติดราวม่านได้อย่างรวดเร็วครับแต่สำคัญนะครับว่าติดแล้วเนี่ยต้องเปิดมุ้งลวดได้นะครับหลังจากติดม่านไปนะครับก็รู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับครับตอนนี้เราก็จัดของเข้าที่เข้าตู้เรียบร้อยไปเยอะมากๆครับแล้วก็วันนี้ครับผมก็จะทำการตกแต่งบริเวณนี้เพิ่มเติมฮะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมอยากจะติดวอลเปเปอร์สวยๆนะครับแต่ว่าไปเจอตัวนี้มาครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยเหมือนกันเลยนั่นก็คือสติ๊กเกอร์ติดผนังลายอิฐครับเป็นอิฐสีขาวครับซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับครัวสีขาวมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ครับมา DIY แปะไปเลยครับง่ายๆตัวสติ๊กเกอร์นี้นะครับก็ข้างในเป็นโฟมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้มีเป็นเท็กเจอร์นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสามารถลอกติดกับกำแพงได้เลยส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นเหมือนเป็น PVC นะครับซึ่งผมลองเอาเล็บจิกแล้วนะมันก็ไม่ได้ทะลุง่ายๆนะครับก็ค่อนข้างป้องกันรอยขีดข่วนได้ประมาณนึงเลยแต่ว่าบอกก่อนนะตัวนี้เนี่ยไม่ทนความร้อนสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอร้อนมากๆครับเวลาแบบทำกับข้าวไฟแรงๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับหลังจากติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วครับก็จะได้ภาพประมาณอย่างนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางจานสแตนเลสนะครับที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับก็ติดเข้าไปตรงนี้ครับสำหรับเก็บจานได้เยอะขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันกองอยู่แบบนี้ฮะหลังจากติดสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์เสร็จไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าข้างบนมันโล่งๆครับอยากจะหาโคมไฟมาติดครับเมื่อกี้ไปเดินดูราคาโคมไฟโคมอันนึงราคา350บาทโอ้โหจะติด3อันราคาเกือบพันครับก็เลยใช้วิธีแบบนี้ครับผมไปซื้อกระถางต้นไม้ครับกระถางต้นไม้แบบนี้นะหน้าตาเหมือนโคมไฟเลยแล้วก็ไฟ LED แบบเป็นรีโมทครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟนะติดได้เลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ต้องการความสว่างมากมายนักนะครับก็จริงๆเนี่ยอยากจะปรับให้มันมีแสงสวยๆเฉยๆครับดังนั้นเนี่ยใช้แค่นี้ก็เพียงพอครับเดี๋ยวมาประดิษฐ์กันเลยนี่ครับใส่ฐานเสร็จแล้วนะครับเป็นรีโมทแบบนี้ครับตอนแรกคิดว่ามันไม่สว่างนี่ดูโอ้นะครับสว่างใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะมีบอร์ดปรับแสงนะครับ2ระดับนะครับแล้วก็มีที่รีโมทเนี่ยมีตั้งเวลาด้วยนะครับแล้วก็เปิดปิดจากรีโมทได้ครับแต่ทีเนี้ยผมต้องทำการติดกับโคมครับซึ่งโคมข้างในเนี่ยมันแบนๆนะครับเอาเทปเอาคราวติดเข้าไปเนี่ยน่าจะไม่อยู่ครับผมใช้เชือกนะครับเป็นเชือกแบบนี้นะแล้วก็ใช้เคเบิ้ลไทยนะรัดไว้กับฝาถ่านครับแล้วก็สอดไปแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมบอกแล้ว DIY อะไรก็ได้แค่นี้เองนะครับโคมไฟก็อยู่ข้างในได้ไม่หลุดแล้วครับจากนั้นครับกระถางต้นไม้ที่ผมซื้อมานะครับมันมีรูตรงตูดอยู่แล้วครับผมก็เอาเชือกร้อยเข้าไปเลยแค่นี้ก็เป็นโคมไฟรีโมทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโคมไฟไปแขวนบนฝ้าเพดานสำหรับการแขวนกับฝ้าเพดานเนี่ยเราจะใช้ปุ๊กธรรมดาไม่ได้ครับเราจะต้องใช้ปุ๊กปีกผีเสื้อนะครับปุ๊กที่เราใช้ปกติเนี่ยจะเป็นปุ๊กกับผนังปูนตัวนี้เนี่ยพอเราเสียบเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะไปบานบนฝ้ากลางปีกเหมือนผีเสื้อแบบนี้ครับซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักได้เยอะกว่าครับเนี่ยพอเราขันน็อตไปจนสุดใช่ไหมมันก็จะดันปีกครับให้ปีกมันกางออกแบบนี้ครับอยู่ข้างบนฝ้าสำหรับงบประมาณในการตกแต่งครัวแบบนี้นะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับเราก็ปรับให้เหมาะสมนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อชุดเครื่องครัวนะครับหรือว่าอุปกรณ์บิวอินแพงๆนะครับเราสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์มาปรับปรุงบ้านของเราได้ครับซึ่งงบประมาณที่ผมปรับปรุงครัววันนี้ก็คือ 5,000 บาทครับ
หลักๆนะก็จะไปอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์ที่ประมาณ 3,500 บาทครับแล้วก็ที่วางจานตัวนี้นะครับที่อยู่ราคาประมาณ700บาทนะส่วนวอลเปเปอร์เนี่ยก็ประมาณ300บาทนะแล้วก็โคมไฟไฟรีโมทที่ผม DIY เนี่ยราคารวมประมาณ300บาทครับอ้อแล้วก็มีค่าชุดผ้าม่านครับที่ราคารวมกันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทรวมสีสเปรย์และอุปกรณ์อื่นๆก็อยู่ในงบประมาณ 5,000 บาทครับสามารถเนรมิตครัวแบบนี้ได้ครับถ้าเพื่อนๆเห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับบ้านผมเนี่ยมันเละเทอะมากๆครับตอนนี้ก็มีครัวสวยๆนะครับไว้ถ่ายรีวิวตอนทำอาหารแล้วและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงรีวิวแล้วก็งาน DIY ตอนนี้มี TikTok แล้วครับสอนเรื่องการทำ YouTube และความรู้1นาทีไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วสัปดาห์หน้าเรามาดูครับว่าผมจะไป DIY มุมไหนในบ้านต่อไปและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป